ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าก็คุยเรื่องของอาหารก็คิดว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเราพูดวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะงงแต่ความจริงมันก็คือวิปัสสนานั่นแหละมันเป็นความเข้าใจผลไปหาเหตุปกติเนี่ยในปัจจุบันที่เราไปอบรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดผลก่อนใช่ไหมเขาขายยาเขาก็พูดผลก่อนโอ้มันหายมันดียังไงพอเราอยากที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะหรือเรามีปัญหาตรงกับตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีความต้องการจะซื้อละอยากจะได้ยานั้นมาละวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยบางคนไม่ได้มีอุปนิสัยเก่าของการปฏิบัติมามันจะต้องพูดผลก่อนมันจะไม่สงสัยว่าวิปัสสนาคืออะไรต้องมีคนมาพูดถึงผลว่ามันได้อะไรหรือคนมันก็ต้องมีทุกข์ก่อนพอทุกข์ปุ๊บในหูวัดมาเลยนะคะแต่พอมีเงินปุ๊บคิดถึงทะเลเลยไม่ใช่พอมีเงินปุ๊บไปทะเลไหนดีไปเขาไหนดีมีเงินพอทุกข์ปุ๊บโอ้โหไปวัดไหนดี เป็นอย่างนั้นทำให้นึกถึงจริงๆนะสมัยก่อนตัวเองก็ยังคิดว่าเออคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะตัวเองเราเนี่ยสงสัยว่าปฏิบัติมันคืออะไรมันอะไรคืออะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าปู่เป่าต่อจากภาคสองปู่เป่ามือแล้วมันหายจริงๆทุกวันนี้ก็ยังแปลกใจคนแถวบ้านเนี่ยใครเป็นตาแดงใครเป็นอะไรพวกนี้ค่ะคุณต้อยเชื่อไหมว่าเป่าหายอย่างเราสมัยนี้เรากินอะไรน้ำลายคนหล่นลงไปเนี่ยเรายังพูดกระเด็นน้ำลายกระเด็นเรายังแบบแยงเลยไม่เอาเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะอมน้ำในปากเป่าใส่นะปรากฏว่าคนก็มาให้เป่าแล้วก็หายไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นจุดสงสัยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องพวกเนี้ยมันมองเห็นถึงไอ้ความแปลกปาฏิหาริย์อะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ก่อนมันนึกถึงปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันสงสัยพอรุ่นเดียวกันล่ะค่ะช่วงนั้นรุ่นที่ถูกไฟเผามือไปจับไอ้ทัพพีทองเหลืองตอนนั้นก็ไปฟังเรื่องเขาคุยกันในวงกาแฟเช้าๆเขาคุยเรื่องสงครามโลกกันอะไรกันตอนนั้นเขากำลังแบบตื่นเต้นเรื่องระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็นั่งฟังเด็กนะตอนนั้นประมาณไม่ปอนุบาลก็เป็นปอเตรียมอ่ะไม่ก็ปอหนึ่งไม่เกินเพราะว่าปู่เสียตอนปอสองค่ะช่วงที่ปู่อยู่นี่ก็คือเราไม่เกิน8ขวบอ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เล่านี่ไม่เกิน8ขวบเพราะปู่เสียตอนประมาณ7ขวบย่าง8ขวบตอนนั้นก็ไปนั่งร้านกาแฟเขาคุยเรื่องสงครามกันฟังนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดลงลูกเดียวเนี่ยโอ้โหประเทศหายไปทั้งประเทศเลยเกาะหายไปทั้งเกาะเลยตอนนั้นจำได้นะคะเขาพูดถึงเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์กันกลัวมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมามันกลัวระเบิดนิวเคลียร์โอ้โหถ้าเกิดว่าสหรัฐตอนนั้นเป็นยุคมหาอำนาจจะเป็นสหรัฐอเมริกากับรัสเซียยุคนั้นโอ้โหถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยยิงระเบิดมาลูกเดียวประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยหมดเลยนะกลัวค่ะมันไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กอ่ะกลัวระเบิดนิวเคลียร์มากเลย
คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าระเบิดนิวเคลียร์มาเราจะหนีไปที่ไหนคิดไม่เหมือนเด็กชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้กันเราดันไปคิดจะขุดหลุมมันก็น่าระเบิดน่าจะลูกใหญ่มากไม่ใช่ลูกเดียวลงหมดประเทศขนาดนี้มันจะเหลือเหรอขุดหลุมหนีไม่รอดกลัวความตายอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่ากลัวความตายขึ้นมาแต่มันก็หาทางออกอะไรไม่ได้แต่ก็นิดนะคะเหมือนคนเป็นโรคประสาทคิดวนอยู่แต่เรื่องเนี้ยเป็นเด็กที่คิดวนอยู่เรื่องกลางคืนก็คิดเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะเอาพ่อกับแม่เราไปไว้คือด้วยความที่เรารักพ่อกับแม่เราเรากลัวพ่อแม่เราจะตายค่ะเราจะช่วยพ่อแม่เรายังไงให้พ่อแม่เรานะไม่ตายคิดว่ามันต้องขุดหลุมลงไปลึกๆแต่มันไม่คิดว่าตอนนั้นนะหลุมมันต้องมีน้ำ เด็กอ่ะต้องขุดหลุมลงไปลึกๆเพื่อที่จะหนีระเบิดนิวเคลียร์ให้มันระเบิดไม่ถึงแต่พอคิดอีกทีนึงถ้าเรารอดแล้วคนอื่นตายหมดทำไงวะต่ออีกความคิดถ้าเรารอดคนอื่นตายหมดทำไงก็กลัวความตายทีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มโตขึ้นอีกระดับหนึ่งถ้าประมาณป.3 ป.4แล้วไอ้รุ่นพี่อ่ะก็ดันไปอ่านหนังสือนิยายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นนิยายอ่ะแกก็มาถึงปุ๊บแกก็บอกว่าตื่นเต้นมาเลยนะเพื่อนอยู่ป.4เราอยู่ป.3รุ่นพี่แถวบ้านอีก10วันโลกจะแตก อีก10วันโลกจะแตกเฮ้อจริงอ่ะทำไมไม่มีใครตื่นเต้นเลยวะในใจแต่ก็ยังเอะใจนะยังอุตส่าห์แบบมีปล่อยพริบนิดนึงอ่ะเอะใจทำไมทุกคนดูเฉยไปหมดทำไมหนังสือพิมพ์ไม่ลงแต่เขาก็ยืนยันนะเอาหนังสือมาให้แล้วเฮ้ยไม่จริงอ่ะจริงๆอีก10วันโลกจะแตกเราก็กลัวไปหมดเลยทีนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยว่าอีก10วันโลกจะแตกคืออันไหนทำไมอ่ะปกติตัวเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนะคะที่เล่าให้ฟังว่าพ่อจะให้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันทำไมหนังสือพิมพ์ไม่ลงเลยวะไม่ใช่ทำไมหนังสือพิมพ์ไม่ลงทำไมเขาเอามาอย่างไหนเขาจริงๆก็ยืนยันได้อะไรเงี้ยแต่ก่อนที่ไอ้หลักฐานมันจะมาเนี่ยก็เครียดมุ้ยตัวมันกลัวความตายอยู่แล้วไงอะไรลูกจะแตกอีกแล้วเนี่ยครั้งแรกก็กลัวนิวเคลียร์อะไรเงี้ยก็พอเพื่อนเอามาให้ดูนิยายเรื่องอีก10วันโลกจะแตกมันเขียนที่หัวชื่อนิยายบอกไอ้รุ่นพี่นี่หน่อยมันเป็นนิยายเข้าใจป่ะก็มันก็สะสมความกลัวตายอ่ะคือทุกครั้งที่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความกลัวตายมันจะขึ้นมาที่ใจค่ะทำไมเราถึงกลัวตายเป็นอะไรหน่อยเราก็กลัวอะไรเงี้ยก็ตอนเด็กๆช่วงนั้นก็กลัวความตายอยู่ช่วงหนึ่งที่กลัวช่วงสงครามโลกได้ไปบนคุณต้อยเด็กบนไปแล้วนะเพราะแม่บนเก่งแม่อะไรก็ไปบนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเท่าไหร่ประมาณว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดสมัยเขาเรียกลูกเจ้าอะที่เป็นทรงค่ะประมาณนั้นอะตัวเองก็จะประมาณนั้นอะกลุ่มนั้นก็คือแม่ก็เชื่อว่า เราเนี่ยมาแบบนั้นแล้วแม่ก็ไปบุญแล้วทีนี้ท่านแม่ก็ไปหา เขาเรียกว่าองค์นะที่ทรงเข้าทรงก็ประมาณว่าจะมีเราเนี่ยเกิดมาอะไรประมาณนั้นก็เลยเชื่อแต่ว่าตีไม่ได้จริงๆนะแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็จะพาไปหาบ่อยพาไปหาที่เป็นร่างทรงค่ะก็ตีไม่ได้จริงๆตีแล้วไม่สบายเขาก็เลยไม่โดนตีอ่ะเพราะมันตีไม่ได้ตีแล้วมันไม่สบายก็เลยตีไม่ได้ทีนี้ก็ตอนนั้นก็กลัวบนแม่ชอบแก้บนก็เลยติดมันไม่เป็นภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นทางออกอะค่ะคือเราไม่มีพุทธศาสนาเราไม่มีธรรมะเราไม่มีอะไรเป็นทางออกเพราะเราไม่เห็นไงคือยายก็เป็นคริสต์ค่ะแม่ก็เป็นพุทธแล้วไม่ได้เข้าวัดมากเท่าไหร่นี่แกก็ฟังอยู่นะแกบอกแกฟังทุกวันตอนเช้าเอามานินทานิดนึงแล้วกันนะบอก
กระซิบบอกหน่อยทีนี้ด้วยความที่ยายเป็นคริสต์เนี่ยแล้วแม่เป็นพุทธซึ่งไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรไอ้ความรู้เกี่ยวกับทางออกความทุกข์เนี่ยมันไม่มีค่ะเขาก็จะแก้บนบวงสรวงอะไรเงี้ยเราก็เอาวิธีการของแม่เนี่ยมาใช้ก็ไปบนกับศาลพระภูมิค่ะมันทุกข์กลัวตายอ่ะทำยังไงเนาะความใจเนี่ยที่มันทุกข์อยู่เนี่ยมันจะหายตอนนั้นเริ่มหาทางออกทางใจแล้วนะขนาดเด็กๆสักประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยแหละค่ะก็ไปบนหายพอบนปุ๊บบอกว่าถ้าเกิดว่าใจของเรามันสบายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาแก้บนด้วยส้มเพราะที่บ้านเนี่ยอยู่แถวบางมดค่ะส้มเขียวหวานบางมดเนี่ยจะเยอะมากแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบกินส้มถ้ากินส้มเขียวหวานมากกินทีเยอะที่บ้านก็จะซื้อมาให้กินตลอดก็จะมีส้มเขียวหวานแน่ๆอยู่แล้วอ่ะเอาไปแก้บนไม่ต้องไปขอใครเขาอะค่ะก็บนส้มไว้5ลูกจำได้ปรากฏว่ามันหายก็ยิ่งมหัศจรรย์ใจใหญ่เลยว่าเฮ้ยทำไมมันหายก็เลยมาแนวจะปฏิหารหน่อยพอปฏิบัติธรรมขึ้นมาพอเริ่มโตเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยก็จะมาแนวที่เหมือนกับแบบที่มันมีอภินิหารไม่ได้มาทางแนววิปัสสนาเลยนะไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็มาแนวอภินิหารพอเรามาแนวอภินิหารปุ๊บเนี่ยก็ฝึกมามันก็สังเกตตัวเองมาตลอดนะว่าบางทีอ่ะเราปฏิบัติธรรมก็จริงนะแต่เรายังทุกข์อยู่หนังสือบอกนะคะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องจิตใจผ่องใสเราอยู่ในวัดเนี่ยเราแยกไม่ออกด้วยความที่เราไม่มีความรู้อ่ะเราแยกไม่ออกว่าแบบไหนผ่องใสแบบไหนไม่ผ่องใสแบบไหนที่กำลังฝึกอยู่บางทีมันกำลังฝึกอยู่อ่ะมันทรมานอ่ะเราบอกว่าเนี่ยมันไม่ผ่องใสไม่ใช่ทางอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังฝึกอยู่มันไม่ผ่องหรอกค่ะเพราะมันกำลังสู้กับกิเลสมันจะผ่องใสก็ต่อเมื่อมันผ่านการฝึกฝนไปแล้วเป็นช่วงๆมันก็จะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่เราอ่ะไม่รู้ไงคะเราก็เอ๊ะมันไม่ใช่ทางหรือมันไม่ใช่ทางกันแน่อะไรเงี้ยจนมาปฏิบัติธรรมแบบเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มาเรียนพระอภิธรรมมันก็เป็นไปด้วยกันอภิธรรมเนี่ยมันคือการเรียนขันธ์5โดยละเอียดเลยนะคะขันธ์5โดยละเอียดปฏิเฉทที่1ถึงปฏิเฉทที่9เนี่ยตอนที่เขาเรียนเป็นปฏิเฉทเนี่ยมันเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นมาหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเกือบ1,000ปีที่เขาเรียนอภิธรรมจิตเป็นดวงๆเนี่ยแหละค่ะเป็นพันๆปีกว่าที่จะมีคัมภีร์นี้เกิดขึ้นมาอภิธรรมมัตตสังคหะเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินนะก็สวดอภิธรรมอ่านที่ส่งมาให้อภิธรรมมัตตสังคหะเขาจะจำแนกเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเอาไว้เป็น9ปริเฉด3เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรียนเรื่องตัวเราในหลักขันธ์5โดยละเอียดเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ปริเฉดที่5เนี่ยคือวิถีมุตตะสังคหะยิ่งฟังยิ่งงงไหมจีงงขึ้นไปเลยงงขึ้นไปข้างหน้าเลยจริงๆมีอะไรอีกเยอะมากที่เรียนมาแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าผู้ฟังพื้นฐานไม่พอมันก็เลยพูดไม่ได้วิถีมุตตะสังคหะเนี่ยคือวิถีของจิตที่พาให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆท่านเกิดอธิบายละเอียดเลยค่ะว่าวิถีเนี่ยคนทำบุญอันนี้จิตแบบเนี้ยมันต้องเรียนเรื่องจิตให้เข้าใจก่อนแล้วจิตแบบนี้ไปเกิดเป็นอะไรจิตแบบนี้ไปเกิดเป็นอะไรเขาเรียกว่าวิชาวิถีมุตตะสังคหะวิภาคพอเราเรียนวิถีมุตตะสังคหะไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเรียนจำแนกละหมวดธรรมต่างๆจนมาเป็นปริเฉทที่8ปริเฉทที่8เนี่ยจะเรียน
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของจิตโดยละเอียดที่เราเคยได้ยินกันคือปฏิจจสมุปบาทอยู่ในปริเฉทที่8ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือความจริงสูงสุดเนี่ยที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เริ่มเมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วเนี่ยจึงสามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจ4ได้ถ้าเข้าไม่ถึงความจริงในอริยสัจเข้าไม่ถึงความจริงในปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีทางเข้าถึงความจริงของอริยสัจได้เลยก็คือทุกขสมุทัยนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะปริเฉทที่9เนี่ยก็จะเป็นวิชากรรมฐานสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอยู่ในปริเฉทที่9ของคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังหะเขาแบ่งเป็น9ปริเฉทแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพอจบอภิธรรมมัทธสังหะแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนอภิธรรม7คัมภีร์ต่ออภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วคราวนี้เริ่มตั้งแต่อยู่ดีก็ลืมเรียนอภิธรรมแท้ๆเลยนะวินะไม่ใช่วิพังสิข้อแรกเนี่ยมันเป็นที่เราตรวจสวดกันกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะที่ฟังสวดอยู่ดีความจำมันก็เลิกปล่อยมันไปเลยนะเดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะจนเป็นวิพังนะวิพังเป็นคัมภีร์ที่สองนะแล้วก็คัมภีร์ที่สามก็จะเรียงลงมาซึ่งเป็นเจ็ดคัมภีร์ทั้งหมดวิทาสังธรรมสังคณีอันที่หนึ่งความจำมันเสื่อมแล้วนะคะตอนเนี้ยเพราะปกติก็ไม่ค่อยจะพยายามที่จะอ่านอะไรเท่าไหร่ตอนบรรยายสังวิทาปุกยปะธรรมสังคณีวิพังก็จะอธิบายขันธ์5เนี่ยโดยละเอียดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีการจัดหมวดหมู่เพราะฉะนั้นอภิธรรมมัทธสังหะเนี่ยเขาจะจัดหมวดหมู่ไว้ให้สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจซึ่งสติปัญญาน้อยคือยุคมันเลยมาแล้วพันปีเนี่ยก็จะมีการแต่งคัมภีร์ขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ยิ่งมาอธิบายใหม่ที่มันง่ายกว่าเดิมแต่มันละเอียดไม่เท่าเดิมมันทำให้ง่ายขึ้นแต่ความละเอียดเนี่ยมันน้อยลงเพราะละเอียดกว่านั้นเนี่ยมันจะมึนไงคะมันจะรับข้อมูลไม่ได้แล้วมันจะเออร์แล้วมันเกินความสามารถเราในการรับอะค่ะเป็นแบบนั้นพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจเมื่อเช้าเนี่ยก็เข้าไปดูเรื่องของจิตวิทยาจริงๆเป็นคนชอบจิตวิทยามาตั้งแต่ไหนแต่ไรละก่อนที่จะมาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยก็ชอบจิตวิทยาเพราะชอบจิตวิทยาแหละถึงได้เรียนพุทธศาสนาเขาอธิบายเรื่องของชีวิตว่าการเกิดมาของคนเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วมันก็เป็นได้รับการยอมรับซึ่งจริงแล้วพุทธเจ้าตรัสมาตั้งนานแล้วว่าคุณต้องกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณมันถึงจะเปลี่ยนความคิดได้ถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆแล้วมันเป็นมาตั้งนานแล้วพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าใช้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วความคิดซ้ำๆเนี่ยท่านบอกว่าความคิดซ้ำๆเนี่ยมันทำให้เราจมอยู่กับเรื่องนั้นจนกว่าไอ้ความคิดซ้ำๆนั่นอ่ะจนเรามีบทเรียนกับความคิดซ้ำๆนั่นอ่ะว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันคือความรู้นะแต่มันเป็นความรู้ของคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยแค่ฟังแล้วคิดตามเนี่ยก็ได้ความรู้แต่บางคนเนี่ยต้องมีความทุกข์ซ้ำๆจนตัวเองรู้สึกเจ็บจริงอะแล้วพอเจ็บจริงมึงจะรู้มันทุกข์จริงมันถึงจะยอมที่จะออกจากทุกข์ตรงนั้นบางครั้งแต่ละคนมันเรียนรู้ไม่เท่ากันเป็นแบบนั้นก็มีความสงสัยหลายอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยของวิชของชีวิตเนี่ยมันเป็นผลบางทีบางคนเนี่ยต้องพูดผลก่อนเหตุเหมือนกับนำเสนอว่าจะได้อะไรขึ้นมา
สมัยที่เป็นวิปัสสนาจารย์หรือสอนกรรมฐานใหม่ๆเนี่ยวิปัสสนาจารย์ก็โกรธนะมันขึ้นมาเหมือนกันแต่มันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาแบบให้พวกเราเห็นว่าเป็นโกรธเป็นโทสะขนาดแบบอารมณ์เยอะแยะไปหมดนะคะแต่มันก็ไม่ปกติโยคีบางทีเนี่ยมาแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่ให้มาปฏิบัติหรือใครให้มาปฏิบัติแล้วพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราขายของอะถ้าพูดให้ไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติเออแล้วมาทำไมเหนื่อยใจบางคนมาแบบนี้นะคะถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยก็ไม่อยากปฏิบัติอ้าวแล้วที่มาเนี่ยเราได้บังคับมาหรือเปล่าเขาลืมไปว่าเราก็ไม่ได้บังคับเขามาเขาเหมือนเขาต้องให้ต้องการให้เราพูดถึงผลที่ได้อะว่ามันคืออะไรให้ชัดเจนแล้วเขาถึงจะยอมปฏิบัติทีนี้การยอมปฏิบัติของเขาเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของเราตอนนั้นด้วยความที่อายุเราก็ไม่เยอะค่ะตอนที่เริ่มเป็นวิปัสสนาจารย์น่าจะ36 37 35นะเริ่มตอนช่วงนั้นนะคะเริ่มสอนอายุก็ยังน้อยมากในระดับหนึ่งคือด้วยความที่เราใจเย็นพอนะคะพูดแล้วพูดอีกอธิบายผลมันจะเป็นยังไงอะไรมันจะเป็นยังไงเขาก็ฟังเสร็จเขาก็ไม่เข้าใจคุณต้อยรู้เปล่าว่าทำไมถึงฟังไม่เข้าใจเราพูดผลสารพัดเลยนะให้ฟังเพราะไม่ยอมลงมือเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนที่จะฟังรู้เรื่องก็คือคนที่ต้องลงมือก่อนแล้วเขาจะเอาฐานจากที่เราปฏิบัตินะคะมาอธิบายดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยทำไมต้องตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานไอ้ฐานวิปัสสนาที่มีอยู่เนี่ยเขาเรียกปัญญาไงดูปัญญาเนี่ยปัญญาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละไอ้ที่เรากำหนดเห็นหนอพองหนอฟุ้งหนอเครียดเนาะทุกข์เนาะเจ็บเนาะปวดเนาะเนี่ยไอ้เนี่ยแหละค่ะตัวปัญญายิ่งเราเห็นเยอะเท่าไหร่เนี่ยวิปัสสนาจารย์เองเนี่ยก็จะสามารถนำสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละมาอธิบายให้รู้ว่าคุณเห็นตรงเนี้ยแล้วผลของคุณจะได้อะไรแต่ไม่ยอมปฏิบัติเลยอ่ะข้อมูลของเราไม่มีเหมือนกับเราสอนหนังสือเด็กป.1ขึ้นมาป.6อ่ะค่ะเอาเด็กป.1มานั่งเรียนป.6อ่ะแม่ครูสอนได้มั้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะเขาไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ยอมเรียนหนังสือแต่เขาอยากจะเรียนป.6 อย่างเงี้ยคนแบบนี้มีเยอะมากเลยคนที่เป็นอุปนิสัยเนี่ยในโลกใบเนี้ยสังคมเนี้ยมีเยอะมากคือไม่ยอมสร้างพื้นฐานของตัวเองขึ้นมาแต่อยากจะเข้าใจวิปัสสนาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้จากการฟังฟังเยอะขนาดไหนมันก็เข้าใจแบบฟังนั่นแหละแต่ว่ามันลงมือทำจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้นอกจากว่าคนนั้นจะมีบุญเก่าจริงๆคนที่มีบุญเก่าจริงๆมีลักษณะยังไงอ่ะคนที่มีบุญเก่าจริงๆลักษณะของเขาฟังรู้เรื่องปุ๊บเขาจะเปลี่ยนได้เลยนิสัยอ่ะแต่เกิดฟังแล้วรู้สึกว่าดีเออใช่นะแต่ทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้มีบุญเก่าจริงคือมันต้องฟังเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องแบบคอยตามสิ่งที่ฟังได้แล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนได้ทันทีอ่ะอันนี้คนมีบุญเก่าจริงๆเนี่ยหลายคนที่เขาฟังวิปัสสนากรรมฐานแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่บางคนเนี่ยฟังแล้วเออกิเลสมันไม่ดีอย่างงู้นมันไม่ดีอย่างงี้มันไม่ดีแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงๆเข้าเนี่ยก็ทำอะไรกับกิเลสตัวเองไม่ได้เลยอันนี้คือไม่เข้าใจมันไม่รู้ต้องทำยังไงบางคนก็หลีกเลี่ยงเลยซ้ำบอกโอ้ฉันไม่ปฏิบัติแล้วล่ะมันไม่ใช่ทางของฉันไม่มีความสุขฉันชอบทำบุญชอบออกลงทานเพราะแหละมันเป็นความสุขออกลงทานอาจารย์อมรีไม่เห็นทำบุญอะไรเลยมีเวลาพอที่จะไปสาวประวัติอาจารย์ธรรมวลีหรือเปล่าล่ะถ้ามีเวลาพอสาวประวัติเนี่ยแล้วเราไปดูกันว่าทำทานมาเนี่ยขนาดไหน
คือบางทีเนี่ยเรามองเราชอบเอาตัวเองเราเนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วเราก็ไม่เคยสนใจคนรอบข้างเราว่าเขามีประวัติมายังไงบ้างเขาทำอะไรมาบ้างเราดูปัจจุบันแค่นั้นเราก็สรุปคนนู้นสรุปคนนี้เขาไปหมดเลยนะคะยังทำทานมาเนี่ยต้องบอกว่าทำทานมาเยอะมากทำจนไม่รวยอะเอางี้ดีกว่าทำจนไม่รวยอะถ้าเกิดเก็บเงินหรือทำอะไรป่านนี้แบบน่าจะโอเคนะคะชีวิตนะที่ไหนที่มีบุญไปหมดไปมันตลอดทำโรงทานทำอะไรทำบุญทุกที่พระป่ากฐินเนี่ยไปมาทั่วประเทศแล้วค่ะไปจนจำไม่ไหวอะไม่ใช่ว่ามานั่งสอนกรรมฐานแล้วเกิดมาโอ้ทำทานไม่เอาเลยเอาแต่วิปัสสนาอย่างอาจารย์โอ้ไม่เอาหรอกเพราะเราเห็นนะคะว่าทำขนาดนั้นแล้วเนี่ยจิตของเรามันก็ยังว้าวุ่นยิ่งออกโรงทานมากๆยิ่งไปมากๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะค่ะถ้าเราไม่มีวิปัสสนานะคนนั้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นมันวุ่นวายไปหมดอ่ะยังคุยกับพี่หมออยู่เลยพูดเล่นกันนะแต่ดีนะตอนนั้นมันเป็นวิปัสสนาแล้วล่ะก็มีโยมอยู่คนหนึ่งแกก็มีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะในสังคมทีนี้ก็ไปร่วมกระบวนด้วยก็ไปทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวทำหาก๋วยเตี๋ยวกันเราก็บอกใครทุกคนก็ถามเอายังไงเอายังไงเอายังไงเราก็เออแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะคนคนเนี้ยเราก็เลยบอกว่าปลาหั่นเนี่ยลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะมีลูกชิ้นปลาถ้าคนจีนเรียกคือกล้วยก็จะหั่นก๋วยเตี๋ยวก็จะหั่นเป็นแผ่นใหญ่ๆเทคนิคของการขายอ่ะแม่ค้าเนี่ยเขาจะต้องหั่นชิ้นใหญ่บางเพื่อให้มันเต็มชามน่ากินแล้วบางเนี่ยมันจะทำให้มันนุ่มไปกับน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคนิคของเขาอ่ะเราก็บอกว่าหั่นปลาหั่นเนี่ยให้ไม่ต้องผ่ากลางนะคะเขาไปผ่ากลางนะคะเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องผ่ากลางนะคะหั่นแผ่นๆใบๆใหญ่ๆไปเลยเอียงๆให้มันใหญ่ๆอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าพอดีว่าต้องการแบบนี้คือคุณจะใหญ่มาจากที่ไหนไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นของเราอะเรามีผู้นำอยู่อะแกก็ไม่ยอมคือแบบนี้แหละก็กินง่ายไม่ต้องเคี้ยวเยอะแล้วเขาก็ไม่ยอมด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเขาหั่นตามที่อารมณ์เขาอยากจะหั่นเราก็เลยไปถามพี่หมอว่าเขาทำงานอะไรทำไมก็ถึงเป็นอุปนิสัยนี้เขาใหญ่จริงนะแต่เขาวางตัวไม่เป็นก็คาใจนิดนึงเนี่ยลงทานเนี่ยมันจะเจอลักษณะที่จะเล่าให้ฟังมันก็จะเจอความวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราวิปัสสนาได้เนี่ยเราก็จะวางได้อ๋อบุคลิกก็เป็นอย่างนี้เขาใหญ่เขาทำงานที่ทำงานเขาอะเขามีหน้าที่ใหญ่เขาเป็นหัวหน้าเขาก็เลยมาถูกที่นี่สั่งไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บก็จะทะเลาะ กันใช่ไหมคะแกจะมาทำทำไมงั้นไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันมีปัญหามาเยอะแยะไปหมดเลยที่ผ่านมาทำโรงทานคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันไม่เห็นถึงความสงบที่มันจะเกิดขึ้นจากการทำทานหากเราขาดสติมันก็พัฒนาตัวเองอะมาสู่การปฏิบัติอย่างเต็มจริงๆจังๆอะสมัยก่อนก็ปฏิบัตินั่นแหละอย่างที่เขาปฏิบัติกันนะคะไปวัดเดินจงกรมหน่อยนึงนั่งสมาธิทำสมถะแต่มันไม่จริงจังที่จะเจริญสติปัฏฐาน4มันไม่จริงจังจนเวลาผ่านไปเป็น10ปีนะคะจนอายุได้ประมาณ20ปลายๆถึงจะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้พอมาปฏิบัติแบบนี้ปุ๊บมันเห็นเลยว่าโอ้โหมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสายน้ำเปลี่ยนใจปลาวิปัสสนาเปลี่ยนใจคนมันเปลี่ยนไม่ต้องมีใครมาเปลี่ยนเราเลยค่ะพอเราเข้าใจปุ๊บเราเปลี่ยนอะไรมันทำให้เราเปลี่ยนผล
ผลที่เราได้นะคะมันทำให้เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องคอยผลเพราะฉะนั้นอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่กลุ่มของคนที่มีปัญญามากกว่าที่มันจะเข้าใจชีวิตกว่าที่มันจะเอามาพูดให้ญาติโยมฟังหรือโยคีฟังเนี่ยมันก็ต้องผ่านความโง่มามากพอสมควรไม่ได้ผ่านความฉลาดไม่ได้เจออะไรปุ๊บฉลาดปั๊บฉลาดปั๊บฉลาดปั๊บเลยนะคะแต่แค่ว่าเราไม่ได้รังเกียจความโง่ของตัวเองไม่อายที่จะเล่าความโง่นะคะแต่บางคนรักษาฟอร์มจัด เกิดมาโง่ไม่ได้รักษาฟอร์มไปหมดเลยปกป้องความไม่รู้ของตัวเองค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความไม่รู้มันก็เลยถูกปกป้องเอาไว้เราก็เลยไม่รู้สักทีนึงแต่วันนึงเนี่ยบางทีเราอยู่ในสังคมเนี่ยหลายครั้งอย่างตอนที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่กล้าที่จะถามแล้วกล้าที่จะแสดงความไม่รู้ตอนเรียนหนังสือกับแม่ครูก็จะมีเพื่อนเนี่ยนั่งเรียนกันเราก็คือธรรมะมันยากอ่ะเราอยากจะเข้าใจจริงๆอ่ะเราก็จะถามอาจารย์คะอย่างนี้เป็นยังไงอ๋อแล้วอย่างนี้มันนี่คือมันเราเรียนตามเนื้อหาแต่เพื่อนเนี่ยเขาก็เรียนเขาก็จะอ๋ออย่างนี้โอ้แต่ทำท่าทางฉลาดอ่ะแบบดูดีมากเลยค่ะดูดีมากเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเห็นเขาอ๋อตลอดเขายังด่าเราว่าโง่เลยนะโอ๊ยอะไรกันแค่นี้ก็ไม่เข้าใจตอนเรียนนะคะแค่นี้ก็ไม่เข้าใจผลสอบออกมาเราคะแนนดีกว่าเพื่อนเลยแทนที่เขาจะสงสัยว่าทำไมคะแนนถึงดีหรือไม่ดีต่อว่าเราค่ะว่าเราเนี่ยแกล้งโง่เพื่อที่จะให้เขาตายใจบอกว่าเนี่ยแกล้งโง่ทำให้เพื่อนตายใจแกล้งถามคือไอ้คนเรามันละเอียดไม่เท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันละเอียดไม่เท่ากันไอ้คนที่มันเข้าใจมันไม่เข้าใจหรอกแค่ฟังนิดนึงอ่ะมันก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจแต่ไอ้เราเนี่ยเข้าใจมากกว่าเขาอีกนะแต่เราคิดว่าเรายังไม่เข้าใจเราก็เลยถามต่อมันเป็นสเต็ปที่มันคนละสเต็ปกันอ่ะมันไม่เข้าใจกันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยโยคีเองเนี่ยตัวเองก็จะเป็นเหมือนกันก็จะเริ่มเห็นละเยอะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอ๋อทำไม่ได้ ใช่ใช่ใช่ทำไม่ได้แต่บางคนเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่เข้าใจนะคะแต่เขาทำตามได้หมดเลยนะถามนี่มันอย่างนี้แต่เขาก็ทำได้หมดเลยอุปนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันในการเรียนรู้ทุกครั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทรมานหลายคนก็บอกว่าทรมานแล้วก็ยังมาทำไมเราต้องหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าเราได้อะไรกิเลสเนี่ยมันเป็นชื่อของความทุกข์กิเลสเนี่ยถ้ามันมีที่ใจของเราเป็นชื่อของความทุกข์เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เราเอาสติของเราเนี่ยมาตามเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่วันนึงวันที่เราตามมันทันผลที่เราได้เนี่ยมันคือความสุขแต่คนที่ไม่รู้จักกิเลสเลยอ่ะไม่ยอมตามเลยเนี่ยมันจะทุกข์ตลอดชีวิตค่ามันไม่เท่ากันเป็นแบบนั้นแต่พอเราไม่ยอมตามไม่ยอมรู้เราแบ่งไม่ได้นะคะที่เราให้ฟังว่าเราแบ่งไม่ได้ว่าบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไม่เข้าใจวิปัสสนากรรมฐานว่าผลมันคืออะไรที่เราจะได้นะปัญญาไปทำอะไรไม่ได้กะบรรลุมรรคผลซะหน่อยถามว่าเรายังทุกข์อยู่หรือเปล่าล่ะเราเครียดไหมเราอยากหายเครียดไหมสิ่งหนึ่งที่จะแก้ความเครียดได้ก็คือปัญญามันไม่ได้เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับความสุขในปัจจุบันของเราด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวเหมือนกับเรากินอาหารถ้าเรากินสารพิษเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะสะสมวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเนี่ยปล่อยให้มันมีกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยทุกวัน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 เนี่ยโดยที่เราไม่ยอมมีสติเนี่ยมันก็สะสมจิตใจของเรามันก็จะไม่ดี
เราต้องแก้ที่ไหนเราต้องแก้สิ่งที่อยู่ข้างนอกเราให้ดีหรือเราต้องแก้ที่ตัวเราในขณะที่เรารับตอนเรากินอาหารเนี่ยที่เป็นอาหารหยาบเนี่ยเมื่อเช้าพูดไปแล้วชื่ออะไรนะแม่ชีอาหารหยาบชื่ออะไรเห็นทำท่าท่องๆอยู่จำไม่ได้จำได้ไหมแม่ครูกะวลิงกะลาหารกะวลิงกะลาหารกะวลิงกะลาหารเนี่ยเป็นอาหารหยาบถ้าเราต้องการให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีเราก็ต้องเลือกอันไหนที่เขาบอกว่าเป็นพิษเราก็ไม่หยิบขึ้นมาอันไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็จะหยิบขึ้นมาถูกต้องไหมถ้าเราหยิบของที่เป็นพิษขึ้นมาล่ะค่ะอย่างเช่นการสูบบุหรี่เนี่ยเราเสพเข้าไปเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันต้องทำลายปอดแต่เราก็ยังสูบอยู่คนคนนั้นโง่หรือฉลาดแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาโง่นะคนที่สูบโง่มันเป็นความสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือหลายๆอย่างที่มันทำร้ายตัวเราเองอะแต่เราเป็นทาสของอารมณ์ที่มันพอใจเราไม่เอาเหตุผลที่มันมีประโยชน์กับเราอะเป็นตัวตัดสินถ้าใครเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยมาคุยกับคนที่ใช้เหตุผลเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคนละขั้วเลยค่ะถ้าใครคุยกับเราด้วยอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาอารมณ์เสียนะเขาฉันความสุขของฉันนะยังไม่ยุ่งกับฉันปล่อยเขาไปเลยค่ะความสุขของเขาค่ะขอให้เขามีความสุขมากๆอวยพรให้เขาด้วยไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปขัดขวางหรือไปอะไรของเขาทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาเหตุผลมาคุยว่าเหตุผลเนี้ยเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เขายอมรับว่าเขาไม่ได้จริงๆอันนี้ก็คุยได้ทีนี้ในส่วนของจิตใจของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นพิษต่อจิตใจคืออะไรคะกิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทบการกระทบที่เกิดขึ้นทางใจตอนที่วิญญาณมันเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกิเลสมันถึงจะเกิดได้ถ้าไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นกิเลสมันไม่มีที่อยู่เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันชื่อว่าอกุศลอกุศลมันเป็นสังขารละขันมันเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตวานิวัตแบบตามหลักฐานพุทธศาสนาเลยนะคะเราไม่เอาแค่คิดเองมาพูดอะค่ะกิเลสเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตมันเป็นสังขารละขันสังขารเนี่ยมันเกิดกับจิตเสมอมันเกิดกับจิตเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะเกิดขึ้นทางไหนได้บ้างอะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมด6ทางตอนที่เราเห็นเนี่ยตาเราเห็นรูปเนี่ยมันคือวิญญาณเรียกจักขุวิญญาณต้อยจำได้บ้างไหมฟังจำได้ใช่ไหมคะหูโสตลิ้นชิวหามันเป็นวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ที่เรารู้เนี่ยถ้าบทเราไม่สนใจแล้วเรื่องชื่อมันน่ะที่เรารู้สึกได้อ่ะทุกคนที่เกิดมารู้สึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยทั้งหมดถึงเราจะศึกษาธรรมะหรือเราจะไม่ศึกษาธรรมะมันก็คือวิญญาณเกิดแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าวิญญาณถ้าคนไม่รู้ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่กลิ่นลิ้นไม่กระทบรสไม่อะไรเลยเนี่ยคือคนอะไรคนตายคนตายไม่มีวิญญาณไงไม่รับรู้อะไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้อยู่เนี่ยก็แสดงว่าเรามีวิญญาณแต่ว่าบางทีอย่างเช่นคนที่ตาบอดหูหนวกหูตึงหรือประสาทสัมผัสบางอย่างมีปัญหาอันเนี้ยถามว่าแล้ววิญญาณมันเกิดหรือเปล่าคุณต้อยคนที่ตาบอดเนี่ยวิญญาณเกิดไหมคะเกิดนะมันมีวิญญาณแต่วิญญาณมันทำงานไม่ได้อะมันไม่เห็นอะมันไม่มีวิญญาณที่เกิดแต่ว่ามันมีความอยากให้เกิดอยู่มันมีความต้องการในการเห็นอยู่เนอะไหมคะมันก็คือไม่สม
ไม่สมความปรารถนาวิญญาณมันไม่มีมันอยากเห็นนะคะแม่ชีหลินเนี่ยแกเสียไปแล้วเนาะใช่ไหมคะแม่ชีหลินเนี่ยสมัยก่อนบรรยายเรื่องนี้แหละบอกว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแกก็อธิษฐานเลยโอ้อาจารย์บรรยายดีมากเลยแม่ชีเพิ่งเข้าใจเนี่ยว่ากิเลสมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม่ชีอธิษฐานแล้วล่ะแม่ชีอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานว่าขอให้อย่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะได้ไม่มีกิเลสบอกเดี๋ยวก่อนเอาแค่ง่ายๆก่อนนะเอาตอนนี้ตาบอดก่อนโอเคไหมคือกิเลสนะมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างพระอรหันต์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมมีแต่ท่านไม่ทุกข์อันนี้มันไปตัดที่ปลายเหตุนะคะแกคิดของแกได้แค่นั้นค่ะขอให้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะได้ไม่มีกิเลสมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นแล้วเราไม่ได้เห็นเนี่ยอันนี้คือกรรมเลยเห็นไหมคะกรรมจริงต่างหากเราอยากจะเห็นแล้วเราไม่ได้เห็นเราอยากจะได้ยินเนี่ยยายแม่ชีเห็นไหมต้องไปนั่งอยู่ข้างลำโพงอยากจะได้ยินเนี่ยมันไม่ได้ยินเห็นไหมมันอยากจะได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสไม่เกิดนะกิเลสเกิดหนักกว่าเดิมอีกโทสะด้วยบางทีอ่ะทำไมมันไม่ได้ยินวะ ใช่ไหมกิเลสขึ้นหนักกว่าเดิมอีกนะมันยิ่งอยากเข้าไปใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปหูแล้วกระทบกับเสียงเนี่ยตาเองก็มีประสาทตาเขาเรียกประสาททะลุแล้วก็จักขุวิญญาณมันก็จะมีการทำงานของเขาเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยอธิบายไว้ละเอียดยิบเลยใช่ไหมมันเครื่องส่งอะพอจะส่งได้อยู่นะแต่เครื่องรับเนี่ยจะมึนเครื่องรับนี่จะมึนก็เลยไม่จะส่งยังไงต้องไปอัปเดตเครื่องรับหน่อยทีนี้เนี่ยไอ้ตาเนี่ยหรือหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่เกิดของวิญญาณโดยธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่เกิดโดยปราศจากสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นไปไม่ได้อันง่ายๆเนี่ยที่มันจะเกิดร่วมด้วยแน่นอนที่สุดเขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกไม่ชีวุตกรมึนละอาจารย์พูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่พูดอันนี้เผื่อนักอภิธรรมก็เข้ามาฟังอ่ะหาว่าเราพูดไม่รู้เรื่องไงคะบางทีต้องมีมั่งนิดๆให้รู้ว่าเราพูดถึงอะไรหนักอภิธรรมเขามาฟังไอ้เจ้าตัวสัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยมันคือเมื่อจิตของเราเกิดมาแล้วใช่ไหมคะตาก็คือตาวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางลิ้นไม่ว่าจะวิญญาณทางไหนทั้ง6ทางเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวสัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเกิดแน่ๆคืออะไรเวทนาสัญญา2ตัวเนี้ย 100%เวทนาก็คือสัญญาก็คือสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนี่คือใครแม่ชีคือใครคืออาจารย์เนี่ยค่ะเนี่ยเรียกว่าสัญญามันรู้ว่าคืออาจารย์ดุกว่า อย่างเงี้ยก็จะแบบสัญญาเมื่อวานออกไปข้างนอกไปเก็บผักพาทีมครัวเขาก็อยู่กันมาหลายวันเนาะก็เครียดหน่อยแหละทำงานกันตลอดธรรมดาอยู่แล้วจิตมันไม่ได้พักก็พาไปพักผ่อนโดยการเก็บผักมาเข้าครัวไม่รู้ว่าพักหรือไม่พักไม่แน่ใจพาไปเก็บผักแม่ชีก็เลยบอกว่าเพิ่งสังเกตอาจารย์ตอนอาจารย์ทำงานเนี่ยดูอาจารย์จริงจังมากเลยไปงี้นะแต่พออาจารย์ออกไปอย่างนั้นปุ๊บไม่เหลือตรงที่เป็นเครียดๆหรือเป็นเอาจริงเอาจังเลยสบายๆอ่ะเหมือนองค์ลงไม่ชีบอกอาจารย์เหมือนองค์ลงตอนที่ปฏิบัติสอนอะไรพวกเนี้ยบอกมันไม่ใช่องค์ลงมันเป็นหน้าที่
เราออกไปอย่างนั้นพาไปพักผ่อนเราจะมาเครียดใส่หรือจะมาจริงจังอะไรมันก็ไม่ใช่เวลาเรารู้ว่าเวลาไหนเราควรทำอะไรเราแบ่งเวลาถูกต่างหากแล้วเราก็ทำให้ลูกศิษย์เห็นด้วยว่าเวลาไหนเราควรทำอะไรเวลาไหนเราควรปล่อยสบายๆก็สบายเวลาไหนเราควรที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่ก็ไม่ใช่เวลาเล่นเวลาไม่ใช่เวลาเล่นก็มาเล่นไม่ได้มันเป็นเรื่องของงานแบบนั้นนะคะทีนี้กลับมาที่จิตต่อว่าจิตเนี่ยมันเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสัญญาทุกคนน่ะหูได้ยินเสียงเสียงอะไรจมูกกลิ่นกลิ่นอะไรนี่คือสัญญาเกิดขึ้นทีนี้มันจะมีกลิ่นที่เราชอบกับไม่ชอบจะมีเสียงที่เราชอบกับเสียงที่เราไม่ชอบจะมีสิ่งที่เราเห็นชอบหรือไม่ชอบอยู่จากกิเลสเก่าของเราที่เราเคยสะสมเอาไว้มันก็จะเกิดมาเป็นอะไรคะสุขกับทุกข์ในขณะที่เห็นคนที่เคยทำร้ายเรามาเห็นคนที่เราไม่ชอบมาเนี่ยพอตามาเห็นปุ๊บเนี่ยใจมันจะแบบไม่ชอบหรือถ้าเกิดเราเห็นคนที่เรารู้สึกดีอ่ะชอบอันนี้แหละค่ะเวทนาคุณต้อยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่วิญญาณเกิดไม่มีครั้งไหนเลยที่มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านถึงให้เรากำหนดพวกนี้ให้ทันอยู่ในสติปัฏฐาน4หมดเลยนะกำหนดสุขเนาะทุกข์เนาะกำหนดเห็นเนาะต่างๆเนี่ยมันอยู่ในฐานวิปัสสนาหมดเลยนอกเสียจากว่าเราไม่กำหนดเราก็จะไม่เห็นพอเราไม่เห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยมันเคยมีความโกรธใครคนใดคนหนึ่งไว้ในใจแล้วพอตาเราไปกระทบกับลูกคนนั้นปุ๊บจิตของเราโกรธขึ้นมาแล้วก็เกลียดคำพูดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามจิตของเราที่มันคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็อยากจะพูดอะไรมันก็พูดไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแบบนี้คุณไม่มีสติในการควบคุมอารมณ์คุณไม่รู้ว่าจิตของคุณคิดอะไรอยู่คุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็สร้างกรรมจากกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตของคุณต่อไปน่ากลัวไหมเป็นแบบนั้นตลอดนี่แหละกำลังบอกว่าเรากำลังสะสมอาหารเนี่ยนะนี่คืออาหารนะอาหารของชีวิตเราเนี่ยแหละค่ะในสังสารวัฏเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าวิญญาณเรามันเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกวิญญาณที่เกิดขึ้นมาตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสถ้าเกิดว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นมาทุกครั้งอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นสัพพะสาธารณะสัพพะเนี่ยแปลว่าทั่วไปอ่ะสาธารณะเนี่ยเห็นไหมสัพพะทั่วไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโดยทั่วไปไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งคือเขาไม่เข้ากับกุศลหรือไม่เข้ากับอกุศลเขาเข้าทั้งสองอย่างฉันทะจะเข้ากับส่วนที่เป็นความสุขเท่านั้นที่เป็นส่วนของเวทนาที่เป็นความสุขอย่างเงี้ยแต่ว่าเจตนาก็อยู่ในสัพพะสาธารณะเจตสิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปทุกอย่างมันจึงเก็บมาที่ใจของเราเป็นกรรมตอนที่เราทำอยู่เป็นกรรมแต่พอเราทำเสร็จลงไปแล้วเป็นวิบากกรรมเคยทำอะไรกับใครไว้บ้างอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมีใครโกรธเราบ้างไหมเราเคยไม่เคยทำอะไรใครเลยเหรอแน่ใจนะไม่เคยทำหรือไม่รู้ว่าทำ มันมีสองอย่างนะ ถ้ามีคนทำเราก็แสดงว่าเราเคยทำเขา อ่ะค่อยๆปฏิบัติไปแม่ชีถ้างั้นแม่ชีไม่เลือกไม่เชื่อเรื่องของกรรมละไม่มีสิ่งใดที่เรารับแล้วเราไม่เคยทำจำเรื่องนี้เอาไว้ไม่มีสิ่งใดที่เรารับแล้วเนี่ยเราไม่เคยทำเราต้องเคยทำสิ่งนั้นไว้อันนี้แค่สัพพะสาธารณะเจตสิกเนี่ยไปสามขันแล้วนะเวทนาขันสัญญาขันเห็นไหมคะแล้วก็วิญญาณขันสังขารละขันก็อะไรคะเจตนาเจตนาก็เป็นสังขารละขันเวทนาขันก็เป็นเวทนาก็เป็นเวทนาขันเวทนาเจตสิก
สัญญาเจตสิกก็เป็นสัญญาขันสามขันละวิญญาณก็มาละทุกครั้งที่ตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยขันห้ามาครบขาดตัวไหนขาดอะไรขาดไหมคะรูปมีแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบไหมครบนะส่วนไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเจตสิกที่มันเป็นทั่วไปแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเรามีจิตของเราเก่าเป็นจิตที่อกุศลมันขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยตามหลักของอภิธรรมเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุของการเกิดมาของมนุษย์อวิชชาเนี่ยตัวนี้หมายถึงอนุสัยกิเลสไม่ได้หมายถึงกิเลสที่มันเป็นความหลงกินเหล้าหลงสูบบุหรี่อะไรเงี้ยอันนั้นมันหยาบแล้วค่ะอันนั้นมันขาดปัญญาแบบหยาบๆเลยแต่ว่าอวิชชาในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงตัวในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมายถึงตัวกิเลสอย่างละเอียดสุดคืออนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นความดีบางอย่างเนี่ยก็มีอวิชชาอยู่ที่มันเห็นเป็นตัวตนคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมอยู่เนี่ยก็มีอวิชชาเพราะมันมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่แต่ว่าเทวดาแต่ว่าชั้นพรหมเนี่ยไม่มีกิเลสอย่างกลางเขาถึงเกิดเป็นพรหมไหมคะเขาดับกิเลสอย่างกลางได้คือนิวรณ์แต่ชั้นเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยกับเทวดาแล้วก็สัตว์นรกก็ยังมีกิเลสครบแต่ว่าสัตว์นรกเนี่ยทำกิเลสอย่างหยาบเอาไว้ล่วงเกินคนอื่นจึงตกนรกทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปมันมีคำตอบหมดเลยแต่เมื่อประมวลแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตเราเราไม่ต้องไปจัดการกับอะไรไม่ต้องไปบวงสรวงไม่ต้องไปเส้นไม่มีใครอะค่ะที่จะช่วยเราได้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่วนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยทุกดวงจิตตกอยู่ภายใต้กฎของกรรมทั้งนั้นไม่มีใครช่วยเราได้แต่ว่าช่วยให้มันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะไม่มีใครช่วยได้แต่ช่วยให้เราเห็นถูกต้องอะได้พระพุทธเจ้าชี้ทางบอกทางแล้วเราก็ต้องทำของเราเองหรือบางทีการช่วยเรียกว่าบางทีบางคนบอกไม่จริงหรอกอาจารย์ก็ไปบนบานศาลกล่าวก็ยังช่วยได้คือด้วยความที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็มีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ในสายเลือดเกิดมามีความผูกพันบางทีเรื่องที่มันมีเหตุปัจจัยอะอะไรที่เราทำบุญมาดีอะค่ะมันก็จะมีอะไรมาช่วยอันนี้ไม่แปลกช่วยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องพิสดารแปลกอะไรไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่คนบางคนก็จะตื่นเต้นว่าเอ้ยก็มีคนมาช่วยเรานี่ไงทำไมจะช่วยไม่ได้ช่วยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ในที่นี้หมายถึงช่วยไม่ได้เนี่ยช่วยดับทุกข์ในใจจริงๆจากกิเลสอะมันช่วยไม่ได้เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอยู่ถ้าเราทำทานมาดีอะเราไม่อดหรอกค่ะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีการเกิดขึ้นในขณะที่ตากระทบรูปเนี่ยมันก็เกิดรูปขึ้นมาแล้วรูปภายในก็คือประสาททะลุแล้วก็รูปภายนอกวิญญาณเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารเกิดครบไหมครบที่อยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเปล่าถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยอกุศลก็ไม่เกิดกำลังจะพูดตรงนี้ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยถึงเราจะเห็นความโกรธถึงเราจะเห็นความโลภเห็นความหลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่เมื่อสติมันมาแล้วเนี่ยสติเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลเพราะฉะนั้นไอ้จิตดวงสุดท้ายของเราอ่ะมันคือกุศลแล้วจิตเนี่ยมันลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันล้านขณะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่ามันเป็นอกุศลนะมันคือที่มันจะดับลงไปชื่อมันก็บอกไว้แล้วว่าอนุปัสสนาตามรู้ยายที่เราเห็นว่ามันเป็นโกรธเป็นโลภเป็นอะไรเนี่ยมันกำลังดับมันไม่ใช่ตัวของมันจิตมันไม่สามารถมองตัวมันเองได้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันดับไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเราขาดสติมันก็จะเป็นไปตามกรรมที่เกิดขึ้นที่จิตเราอะเรามีความโลภมากใช่ไหมคะเราก็ไปตามหน้าของความโลภ
เรามีความโกรธแล้วก็ไปตามหน้าของความโกรธแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติพอความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ระงับเราก็จะชนะจิตใจของเราแล้วเราก็ไม่สร้างกรรมใหม่ไอ้ตัวไม่สร้างกรรมใหม่เนี่ยแหละค่ะไอ้กรรมที่เราสร้างใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นกรรมดีเราระงับได้ใช่ไหมยายมันจะกลับมาเป็นศีลของเราเป็นสมาธิของเราเป็นปัญญาของเราแต่ถ้าเรางับไม่ได้เราลองงับไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงอันใหม่แล้วก็กลับมาหาที่ใจของเราแล้วมันก็กลับมาส่งผลคืนให้กับเราทีนี้คนที่สะสมจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จิตใจมันก็จะดีเหมือนที่เราคุยไปเมื่อวานจิตถ้ามันเป็นกุศลมันมีฉันทะมันมีความพอใจในกุศลน่ะมันมีความเข้าใจกุศลถูกอ่ะความพยายามความเพียรในการทำกุศลมันก็จะเยอะมากมันเข้าใจถูกอ่ะถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะยากหรือมันจะลำบากขนาดไหนเนี่ยมันก็มีความสุขในการทำเมื่อความเพียรมันมีกำลังเพียงพอเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเกิดองค์ของปัญญาขึ้นมาคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยเป็นกุศลเนี่ยกุศลเนี่ยมันไม่ใช่โกรธไม่ใช่โลภไม่ใช่หลงเพราะฉะนั้นจิตใจที่มันมีกุศลหล่องหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยมันจะมีแต่ความสุขค่ะ 100% ถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่เราใช้ความพยายามในการมีสติใช้พยายามในการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้โกรธไงถึงมันจะทุกข์จากการปฏิบัติแต่มันก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะกำลังพยายามทำความดีมันก็จะไม่ทรมานแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยใจของเราเนี่ยให้ความโกรธความโลภความหลงมันมาครอบงำเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากว่าจิตใจของเราจะไม่ดีแล้วเนี่ยสุขภาพของเราจะเสียคนเครียดเนี่ยก็จะเป็นความดันโลหิตก็จะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตเนี่ยกับรูปเนี่ยมันสัมพันธ์กันถ้าจิตใจของเราดีเนี่ยรูปของเราเนี่ยก็คือร่างกายของเรามันก็จะดีเขาวิจัยแล้วค่ะที่เราไปอ่านหนังสือเจอรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาวิจัยมาแล้วว่ารูปที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตสุขภาพจิตที่ดีเพราะฉะนั้นเราทำสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่หลอกตัวเองไม่ต้องให้มองโลกในแง่ดีหรืออะไรนะเพียงแค่เรามีสติอย่างเดียวเนี่ยจิตดีหรือยัง ใช่ไหมเพียงแค่เรามีสติอย่างเดียวนะจิตเราก็ดีละเวลาหมดค่ะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวนี้บรรยายเลยเวลาตลอดเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านค่ะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ